วิธีการทำใจเป็นหลักของเราเราจะหาความสุขจากใจได้ก็ต้องรู้หลักภาวนาให้จิตเราปล่อยวางทุกคนทำได้ทุกคนก็ทำได้เท่ากันทำได้เหมือนกันไม่ต่างกันทุกคนก็ใจไม่สงบเหมือนกันแต่ภาวนาแล้วก็สงบได้เหมือนกันทุกคนคิดเหมือนกันแต่ถ้าทุกคนภาวนาก็เลิกคิดได้เหมือนกันไม่ต่างกันขึ้นอยู่อารมณ์ของเราว่าเราจะมีอารมณ์มากและมีสติระอารมณ์นั้นได้แค่ไหนอันนี้หรือวิธีการทำบุญขั้นต้นทำให้ใจของเราดีทำให้ใจของเราเต็มทำให้ใจของเราอิ่มคือการระลึกรู้พระพุทธเจ้าไว้ที่ใจเราให้ได้ก่อนระลึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจของเราให้ได้ก่อนระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจของเราศีลทานภาวนาที่เราทำดีทั้งหลายก็มารวมไว้ที่ใจดวงเดียวการที่เรามีความดีอยู่ที่ใจนั่นแหละเป็นบุญเป็นสิ่งที่นำมาถึงความสุขสงบให้แก่ชีวิตเราทำบุญก็เห็นปัจจุบันว่าขณะนี้เราสบายบุญช่วยให้ใจเราสบายเราก็ทำใจให้สบายต่อไปภาวนานี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจเราเป็นที่พึ่งทางใจคนไม่ได้ทุกข์เรื่องไหนคือทุกเรื่องใจอย่างเดียวศีลเป็นกรอบหลักที่จะทำใจให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือการรู้ทันอารมณ์ตัวเองหักห้ามใจได้เนี่ยหลักปฏิบัติที่เรามาทำบุญทำบุญก็ทำใจให้เต็มนี่เองไอ้ที่ว่าเป็นเวรเป็นกรรมไอ้ที่ว่าเป็นบาปเป็นบุญไม่ได้มาจากใครไม่ใช่ใครบันดาลให้เราที่ว่าเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายโชคดีโชคร้ายวาสนาดีวาสนาร้ายมีโน่นไม่ดีมีนี่ไม่ดีมีเคราะห์มีวิบากมีกรรมอะไรส่งผลน่ากลัวที่เราจะพยายามหลบหลีกเคราะห์เวรเคราะห์กรรมอะไรที่คนบางคนก็ไปหาหมอดูให้ดูว่าเคราะห์ร้ายก็พยายามจะหนีเคราะห์แต่สิ่งพวกนี้นำมาซึ่งใจทั้งหมดเวลาที่เราจะแก้ใจเราเนี่ยเวลาที่เราจะแก้กรรมแก้อะไรก็คือการแก้ใจเราแก้ยังไงทานแก้ความจนแก้เคราะห์กรรมกรรมเกิดมาเป็นลูกคนจนฐานทำให้เป็นไม่เป็นลูกคนจนศีลก็นำมาได้หลายอย่างศีลนำมาถึงโภคะมีลาภด้วยศีลนี้ไม่ได้อย่างเดียวฐานนี้ได้อย่างเดียวคือคนรวยฐานนี่คือคนรวยผู้ให้เป็นคนรวยคนให้ไม่เป็นคือคนจนแต่ศีลเนี่ยนำมาซึ่งได้หลายอย่างศีลมีตั้งแต่ชั้นศีลขั้นต้นชั้นมัชฌิมะชั้นแต่ว่าชั้นกลางชั้นต้นชั้นที่สุดศีลก็นำมาซึ่งความสุขใจสุขกายแล้วก็มาถึงโภคะสีเลนะสุกเต็งยันติสินมีสุขใจสีเลนะโภคะสมถะคนมีสินก็ไม่จนสมัยก่อนกู้นี่ยืมสินกันด้วยปากด้วยสินพอคนทุกคนมีสินก็มีคนเสียสละกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันพอเชื่อใจกันสมัยนี้คนไม่มีสินก็มีเล่ห์เหลี่ยมเชื่อใจกันไม่ได้สีเลนะนิพพติงยันติสินก็สามารถนำส่งถึงพระนิพพานถือสินอย่างเดียวได้ต้องหลายประการสมาธิทำให้เกิดปัญญาพอทำสมาธิแล้วเนี่ย
ปัญญาก็เกิดตามลำดับเช่นมองเห็นทุกข์เช่นมองเห็นสุขแล้วก็มองเห็นบุญแล้วมองเห็นบาปแล้วก็มองเห็นทางสวรรค์ทางนิพพานว่าจะไปอย่างไรดีเมื่อก่อนไม่ได้ทำสมาธินึกแต่เรื่องเป็นบาปนึกแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงใจก็วุ่นวายฟ้าวุ่นก็ทำตามใจที่ว้าวุ่นใจไม่ดีก็ทำใจทำตามใจไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีตามใจแต่พอมีสมาธิแล้วใจมันดีก็เลยทำตามใจที่ดีก็เป็นสุขสงบพอมีสมาธิแล้วก็เป็นทางดับทุกข์คือเรียกว่ารู้ใจคนเราเมื่อรู้ใจตัวเองก็เหมือนกับคนที่รู้จากการฝึกเหมือนกับคนที่ฝึกเป็นคนที่มีสติปัญญาจะฝึกอะไรก็เป็นจะฝึกอะไรจะเขียนจะอ่านจะศึกษาอะไรก็ได้จะขับรถหรือจะทำหัตถกรรมอะไรที่มันเป็นวิชาที่ยากแต่พอเราฝึกได้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากใจเราเหมือนกันเราก็ต้องพยายามฝึกให้ได้ด้วยการมีสมาธิเพราะมีสมาธิแล้วมันก็พร้อมที่จะทำความดีได้ทุกเวลาปัญญาตัวเนี้ยที่จะนำแสงสว่างให้กับเราไม่โง่สมาธิทำให้คนไม่โง่ทำให้คนไม่หลงทำให้คนใจดีทำให้คนมีรมการที่ดีถึงว่ามาวัดเนี่ยมาสร้างฐานะจิตใจมาหยุดยั้งชั่งใจมาเป็นคนละทุกข์ให้มากพวกคนเราที่ทุกวันนี้ไม่ใช่อะไรแล้วกลัวทุกข์ทุกอย่างถ้าไม่มีทุกข์แล้วทุกคนเราไม่ต้องกลัวหิวก็เป็นทุกข์จนก็เป็นทุกข์มีมากใจไม่สบายก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์สามีไม่ดีก็เป็นทุกข์ภรรยาไม่ดีก็เป็นทุกข์ดีแต่เขาดีจะดีเกินไปก็เป็นทุกข์อีกคือเข้าใจกันไม่ได้ดีคนละทางคือพอเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเจอแต่ทุกข์เอาละลูกดีแต่มีปัญหาเรื่องสามีทิ้งสามีดีมีปัญหาเรื่องลูกอะไรเงี้ยคือครอบครัวดีมีปัญหาเรื่องการงานมีแต่ทุกข์ทั้งหมดแต่นี่เราต้องการมีสุขมีสุขจะไปแก้ที่ไหนแก้ลูกก็ไม่ได้แก้สามีก็ไม่ได้แก้ที่ทำงานก็ไม่ได้เขาก็ทำตามใจที่เขาต้องการพวกเขาก็บันดาลออกมาจากใจเขาเหมือนกันเราก็แก้ที่ใจเราแก้ยังไงนะเราก็ต้องให้เป็นผู้เสียสละเขาเรียกอภัยทานอภัยทานเนี่ยแก้ใจได้คือไม่โกรธคือให้ทานชั้นปรมัตถ์คือไม่โกรธให้ทำเราจะไม่โกรธจะเป็นคนใจดีใจเย็นไม่โกรธอภัยให้แต่ความดีถือว่าเราให้แต่ความดีเขาจะร้ายมาเราก็มีแต่ดีอันนี้สิ่งที่เนี่ยจะชนะใจตัวเราชนะใจที่คนอยู่ใกล้เคียงกันได้คือแก้ปัญหาตัวเองก่อนอภัยทานไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่มองคนในแง่ร้ายมองคนแบบเมตตามองคนแบบสงสารเมื่อเรารักลูกแล้วนะเมื่อลูกเราเกิดมาใหม่ๆเราตีไม่ได้หรอกพอเรารักเราสงสารกลัวมันจะช้ำแต่พอโตแล้วเราระงับอารมณ์ไม่ได้สามารถดุด่าตีได้เพราะความสงสารมันเหลือน้อยลงแต่ก็รักแต่สงสารมันไม่ถึงกับเด็กอ่อน คนเราถ้าหากก็เกิดความสงสารเมตตากันลูกก็สงสารพ่อแม่ไม่อยากพ่อแม่ช้ำใจพยายามพูดแต่คำที่ดีกับพ่อแม่สงสารพ่อแม่ทุกข์ใจสามีก็พยายามพูดกับภรรยาที่ดีไม่ให้ภรรยาเสียใจภรรยาก็พูดกับสามีที่ดีไม่ให้สามีเสียใจนายก็พูดกับลูกน้องที่ดีๆไม่ยอมพูดคำหยาบกับลูกน้องลูกน้องก็พูดกับนายดีๆผลสุดเนี่ยสังคมเนี่ยอยู่กันมีเหตุมีผลมีสติมีสมาธิมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนใช้ที่ตัวเราทำงานตัวเรากินตัวเราเดินตัวเรานั่งตัวเรานอนไปที่ไหนก็ไปใช้นี่
เราไม่ได้มาใช้นั่งหลับหูหลับตาอยู่วัดอย่างเดียวเอาไปใช้ดูใจเราเอาไปดูใจเราเราก็เห็นใจเขาไม่ต้องดูใจใครดูใจเราก็เห็นใจเขาใจเราต้องการอะไรใจเขาก็ต้องการดังนั้นดูจากอดีตเราเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตก็เป็นอย่างนั้นอีกปัจจุบันในใจดีเป็นคนโกรธไม่เป็นอนาคตก็โกรธไม่เป็นปัจจุบันในใจร้ายอนาคตก็ต้องใจร้ายปัจจุบันนี้เป็นคนไม่ตนีเป็นคนเสียสละอนาคตก็เป็นคนเสียสละปัจจุบันเป็นคนตนีขี้เหนียวอนาคตก็เป็นคนเห็นแก่ตัวขี้เหนียวให้ไม่ได้เหมือนกันปัจจุบันในพังพังเผลอๆก็ปั้มก็เป๋ออยู่เรื่อยอนาคตก็ปั้มเป๋อเผลอๆอยู่เรื่อยเพราะปัจจุบันมันเป็นแต่นี่จะแก้ยังไงรู้อะไรมันบกพร่องก็แก้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลก็พยายามฝึกอะไรๆที่ใจเราให้มันดีได้เพิ่มขึ้นมาเสียให้มันสูญหายไปวาจาที่เสียก็ให้มันเลิกพูดเสียให้เสียไปไม่ต้องพูดอีกวาจาที่ดียังไม่สร้างไม่ได้ก็พยายามหัดพูดให้ดีคำหยาบคายคำอารมณ์ที่โกรธเวลาพูดก็พยายามระงับอารมณ์ในการพูดก็แก้ของเสียเหมือนรถเนี่ยเขาเอามาเข้าอู่เขามาแก้ของเสียให้ถอดไอ้ที่เสียทิ้งไปเอาตัวดีมาใส่ให้ไปซื้ออะไรที่ดีมาใส่ให้แล้วมันก็วิ่งดีไม่ใช่คนเจ้าของอู่เขารถดีเอารถเสียมาให้เราไม่ไปถอดไอ้ที่เสียทิ้งไปถอดไอ้ที่ดีทิ้งแล้วของเสียใส่ให้เพราะที่สุดรถก็ต้องเสียวิ่งไม่ได้แก้ผิดทางว่าล้อเสียมามีล้อดีล้อเสียไปถอดไอ้ล้อเสียออกล้อดีออกเอาล้อเสียใส่ให้ก็วิ่งไม่ได้มันต้องถอดไอ้ล้อเสียออกเอาล้อดีใส่เรามาวัดก็เหมือนกันมาถอดลิ่มไอ้ถอดเครื่องเสียอะไรมันเสียนะใจไม่ดีพยายามเอาใจที่ไม่ดีออกไปเอาใจที่ดีใส่เสียใจที่หงุดหงิดขัดเคืองขี้โกรธก็ถอดเอาความโกรธออกไปเอาความเมตตามาใส่แทนเสียใจที่คิดไม่ดีก็เอาใจที่ใจเย็นๆใส่ใจที่ไม่สงบก็เอาใจสงบใส่เสียพอเราเอาดีใส่หมดก็เหมือนรถดีๆนั่นเองวิ่งได้ต่อไปอีกฉะนั้นเรามาทำบุญเนี่ยมันทำมาซ่อมมาเพิ่มมาต่อเติมแต่เรื่องที่ดีๆทั้งนั้นก็มีแต่เรื่องดีจิตใจเราเนี่ยบุญจึงนำมาถึงความสุขสงบฉะนั้นจึงว่าทานเป็นคนรวยศีลเป็นคนสวยเพราะใจมันดีอยู่กับใครก็ได้คนมีศีลไม่ใครเกลียดหรอกไอ้ที่เขาเกลียดเรานะเพราะเขาเกลียดปากเราเกลียดใจเราไม่ดีเกลียดเราคนไม่มีศีลโกหกเก่งพูดจาหยาบใจร้ายเจ้าอารมณ์ก็ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยหรอกจะว่าแต่จ้างให้อยู่เลยจ้างให้มาอยู่ด้วยจ้างให้ไปเร็วๆให้ตายเร็วๆให้ไปเร็วๆกลัวไอ้คนไม่ดีนี่เขาใครๆก็กลัวแม้คนดีนี่มันไปซื้อมาเลยเท่าไรก็อยากได้ขอให้เป็นคนดีเถอะถ้าเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องที่ดีใครก็อยากจะเป็นลูกน้องเป็นนายที่ดีใครๆก็อยากได้นายที่ดีวิ่งหานายดีกันเป็นแถวหมดบางทีลาจากงานตรงโน้นมาเงินเดือนมากไม่เอาแล้วงานนายไม่ดีมาขอหานายที่นี่ดีเป็นสามีที่ดีใครก็อยากได้เป็นสามีที่ไม่ดีโหอยากให้มันไปนอกบ้านทุกวันภรรยาที่ไม่ดีสามีก็ไม่อยากเจอหน้าแต่ถ้าดีล่ะใครก็อยากได้ไม่ต่างกันร้านอาหารอันที่ไหนขายดีบริการดีอร่อยถูกใจคนกินถูกใจคนซื้อก็เข้าเต็มร้านร้านไหนไม่บริการขายไม่ดีรสไม่อร่อยไม่มีใครขายไม่มีใครซื้อหรอกแล้วเขาก็ต้องเลิกขาย
ของดีเนี่ยมันเป็นของเป็นสัจธรรมทีนี้เราก็ต้องทิ้งสิทิ้งสิ่งที่ไม่ดีรู้ว่าไอ้ที่ไม่ดีไม่ใครอยากได้หรอกบางคนว่าโกหกอยู่ได้อยู่ด้วยความโกหกแต่หารู้ไหมไอ้โกหกก็อยู่ไม่ได้ความจริงนั่นอยู่ได้อยู่คู่โลกทีนี้ถ้าเราทำใจดีแล้วมันจะแก้ปัญหาตัวเราด้วยก็กลายเป็นคนน่ารักไปเฮ้ยคนน่ารักนี่คือไม่ใช่คนโกหกไม่ใช่คนขี้โกรธไม่ใช่คนหาเรื่องใส่คนโน้นคนนี้ศีลจึงทำให้คนน่ารักทำให้คนสวยเพราะศีลเป็นจริยธรรมทำให้บุคคลงามในท่ามกลางในที่สุดในเบื้องต้นดังนั้นเราก็มาพัฒนาใจเราให้มีศีลมีทานมีศีลมีภาวนามันก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครทะเลาะกันคนมีศีลมีธรรมไอ้ที่ทะเลาะกันมีเรื่องปัญหากันทุกวันเนี่ยมันขาดศีลธรรมขาดน้ำใจมีธรรมมีเมตตาเข้าหากันเราก็ต้องฝึกสิฝึกทำกันสมาธิเนี่ยเป็นของดัดตนสมาธิทำให้เกิดปัญญาทำให้เครื่องดัดตนผลไปฝึกไปผลไปฝึกไปแล้วก็มันก็ใจเย็นใจสบายไปเองไอ้ใจที่ลายๆมันก็หายไปโดยไม่รู้ตัวจากสังเกตเมื่อก่อนเรามาวัดแล้วเราไม่สงบพอเรามาไม่บ่อยมันชักสงบกลับบ้านไปก็สงบแต่ก่อนนอนไม่หลับเป็นที่นอนหลับจะนอนที่ไหนก็ได้ตั้งแต่นั่งสมาธิได้เนี่ยแหมมันจะหลับอยู่เรื่อยเมื่อก่อนมันเครียดไปหมดมันนอนไม่หลับแต่ทีนี้มันได้แล้วคนบางคนเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองไม่ตกนอนไม่หลับนอนไม่หลับยังไงก็นอนไม่หลับเครียดแค่ตอนนี้จะตายแล้วปัญหาเรื่องใหญ่เลยนอนไม่หลับแต่เขากินไม่ได้อีกเป็นทุกข์อีกพอเรามาปฏิบัติแล้วมันกินได้นอนหลับสบายใครจะว่างไงมันก็วางเฉยเป็นความโกรธมันไม่มีมารบกวนใจเมตตาเป็นธรรมทำให้คนงามใจก็เท่านี้ก็พอแล้วสมาธิทำให้เกิดปัญญาก็รู้ทันแล้วคราวนี้ใครจะว่าอะไรก็รู้ทันไม่ตามอารมณ์เขาว่าดีเราก็เฉยเขาว่าไม่ดีเราก็เฉยเมื่อก่อนไม่ได้ดีก็ลืมตัวไม่ดีก็ลืมตัวแต่ยันนี้ดีก็เฉยไม่ดีก็เฉยก็เรียกว่าเจ็บก็ไม่ดีไม่เสียใจหายก็ไม่ดีใจตายก็ไม่เสียใจหายก็ไม่ดีใจปฏิบัติต้องไปถึงขั้นนั้นนะไปมันไม่มีทางหายก็ไม่ดีใจรักษาหายก็ไม่ดีใจตายก็ไม่เสียใจใครอ่ะพ่อแม่พี่น้องตายก็ไม่เสียใจเราตายก็ไม่เสียใจหายก็ไม่ลืมตัวนี่คนเราไม่งั้นดิหายดีใจตายเสียใจมีอยู่เงี้ยทุกคนเนี่ยหายดีใจตายเสียใจเราก็ต้องพยายามทำตายก็ไม่ต้องเสียใจก็มันจะต้องตายนี่ห้ามไม่ได้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมและทำนี่ก็ยอมดับทุกข์ให้พวกเราเราก็ทำบุญทันตาเห็นเอ๊ะทำแล้วสบายใจจริงๆทำแล้วมันมองตัวเองออกมองคนอื่นออกมันก็ดับทุกข์ได้ตรงนี้เองใครจะว่าบุญไม่มีมันให้ผลแก่เราที่ใจเราใครจะว่าบาปไม่มีมันให้ผลแก่ใจเรามันร้อนใจบาปร้อนใจบุญเย็นใจทำไปมากเท่าไหร่ก็ได้มากเท่านั้นมันก็กินใครกินมากก็อิ่มมากใครกินน้อยก็อิ่มน้อยไม่กินก็หิวใครอยู่กลางแดดก็ร้อนมากใครอยู่ร่มก็เย็นมากไอ้คนอยู่ร่มก็มันคนมีบุญไอ้คนอยู่แดดก็มันคนมีบาปคนเราก็จำเป็นจะต้องยกฐานะตัวเองทุกคนไม่มีใครอยากโง่ไม่มีใครอยากจนไม่มีใครอยากทุกข์ไม่มีใครอยากลำบากต้องการสุขต้องการสบายต้องการได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวโลกเขามีแต่เมื่อมีอย่างนั้นแล้วบางทีก็ใจยังไม่สบาย
เหมือนกับเรารวยแล้วเนี่ยแต่ใจยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะใจเรายังไม่สงบเราเลยไม่ยกฐานะใจเราให้ไปสู่ระดับธรรมะธรรมะนี่หมายถึงว่าเข้าใจธรรมะหมายถึงว่าเห็นอะไรแล้วก็พยายามปลงพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางพยายามตัดพยายามไม่ยึดจนเกิดทุกข์ใจแล้วเรายกฐานะจิตของเราสู่ระดับธรรมะนี่เรียกว่าธรรมที่ปกครองโลกธรรมที่ปกครองบ้านเมืองธรรมที่ปกครองตัวเองธรรมที่ปกครองตัวเองก็คือธรรมที่รู้สติระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรนึกอะไรพูดอะไรเคยทำอย่างไรก็อย่าไปทำอย่างนั้นที่มันไม่สบายใจเราเป็นคนเจ้าของโกรธเราก็ยึดว่าโกรธนั้นเป็นของดีเมื่อมีทุกข์อย่างไรก็แสดงออกมาอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์โดยมากคนเราก็จะไปยึดไอ้สิ่งที่เราได้มาตั้งแต่เล็กจนโตเรียกว่าติดอารมณ์ไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองก็เรียกว่าไม่รู้จักคำว่าสงบก็คือไม่รู้จักธรรมะนั่นเองแต่ถ้าเรารู้จักคำว่าสงบคือพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาในใจเราเนี่ยสักวันละ5นาที10นาทีทุกวันให้ระลึกอยู่เสมอก็เรียกว่ายกระดับจิตของเราสู่ความพ้นทุกข์คือสบายใจกว่าเก่าเมื่อก่อนเราไม่มาวัดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหงุดหงิดและหาทางดับไม่ได้คิดมากและหาทางดับไม่ได้แต่พอเรามาวัดแล้วมันมีทางดับเรียกว่ามีธรรมะแล้วก็มีทางดับเหมือนมีไฟแต่ไม่มีน้ำเมื่อมีไฟก็มีน้ำมันก็ดับกันได้ฉะนั้นจิตคนเราเนี่ยมันเป็นตัวกรรมใหญ่เป็นมโนกรรมที่จะสร้างสรรบุคคลให้สุขให้ทุกข์ให้ดีให้ชั่วให้เป็นทุกอย่างได้ในเมื่อคนเราไปยึดมโนกรรมอันนั้นนี้ถ้าเราไปยึดมโนกรรมอันทำที่ดีที่เอาธรรมะเข้าไปอบรมจิตของเราเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วมโนกรรมนั้นจะเป็นกรรมดีเป็นกรรมขาวเป็นกรรมสว่างเป็นดวงประทีปดวงปัญญาส่องทางเราไม่ให้เราหลงคือไม่กระทำบาปอยู่บ่อยๆทีนี้ถ้าหากว่าเราเมื่อเราไม่ยึดกรรมดำแล้วกรรมดำถ้าเราไปยึดก็กรรมดำก็พาเราให้ใจในมืดมนไม่เชื่อไม่เชื่อบุญมีจริงไม่เชื่อบาปมีจริงไม่เชื่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราคือไม่เคยได้คิดไม่คิดว่าเราเนี่ยมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนอยู่ปัจจุบันนี้เราจะอยู่เพื่ออะไรอยู่แค่กินวันอิ่มกินอิ่มนอนหลับวันเดียวเราจะได้อะไรติดตัวไปบ้างก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของเราอยู่แล้วแล้วเราจะเอาอะไรอีกทุกคนเราก็ไม่แสวงหาก็ได้อยู่แล้วความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินใหญ่โตไงก็ไม่อยากได้ก็ได้ความแก่ความเจ็บความตายเป็นของเราท่านนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่ามีธรรมที่พ้นความแก่ความเจ็บความตายคือธรรมสงบคือธรรมรู้ของจริงคือธรรมไม่หลงคือธรรมดับทุกข์อันนี้คนเราก็ไม่ค่อยแสวงหาเพราะว่าไปยึดธรรมดำคือความคิดผิดๆเสียเพราะไม่ได้เข้ามาอบรมศีลธรรมก็มองไม่เห็นทางก็ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปในหลักปฏิบัติที่จะไปใช้ก็ถือว่าไม่ได้มรรคผลอะไรคนเราที่ไม่ได้มาผลก็เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองคนเราที่ไม่รู้ก็เพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่เห็นบุญก็ไม่เคยทำบุญเมื่อไม่ได้ทำบุญก็ไม่รู้จักบุญจักบาปก็คือไม่รู้จักทำใจให้ว่างไม่รู้จักทำใจให้มีสมาธิก็ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปใจตัวเองไม่เคยขึ้นสวรรค์ไม่เคยทำสวรรค์ในอกไม่เคยตกนรกในใจไม่เคยรู้ไม่มีปัญญารู้สวรรค์ในอกนรกในใจก็ไม่รู้จักทางก็ไม่เชื่อบุญก็ใช้ชีวิตให้หมดประโยชน์ไปวันวันหนึ่งโดยที่ไม่ตั้งใจทำบุญคิดว่าเกิดมากินอิ่มนอนหลับก็ถือว่าดีแล้วเขาเรียกว่าคนหลงไม่รู้จริง
ถ้าเรามาได้ยินธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นของเก่าโบราณไปไม่สมัยใหม่ซะแล้วมันเก่าไปฟังแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้นำเอาไปใช้แต่หารู้ไหมว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าทุกวันเนี่ยคนกำลังตื่นตัวกำลังสนใจว่าวิธีทางมีถูกต้องที่สุดคือไม่ต้องวิงวอนอะไรสมัยก่อนเราต้องวิงวอนขอโน่นขอนี่กับเทวดาผีสางนางไม้ขอให้เราร่ำรวยขอให้ถูกหวยรวยโปอะไรก็อยากจะได้อะไรก็วิงวอนแต่ว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้ชัดบ่งไปเลยว่าไม่ต้องวิงวอนวิงวอนตัวเองให้ทำใจให้ดีอย่างเดียวดีชั่วสุขทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับใจตัวเองบางคนมีเงินแต่ยังมีทุกข์อยู่ก็แสดงว่าวิงวอนหาความสุขไม่ได้บางคนมีทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็ยังเป็นโรคจิตได้เป็นโรคฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ใช่ทางดับทุกข์พอมาเข้าถึงธรรมะเท่านั้นที่จะดับความฟุ้งซ่านดับโรคจิตได้จึงจะหาความสุขจากใจได้ฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นสมัยใหม่สมัยใหม่อยู่เสมอที่ว่าเวลาเราไม่สบายใจเมื่อไรเราเข้ามาถึงธรรมะเข้ามารู้จักปลงละปล่อยวางเข้ามันก็จะสบายใจทันทีวิธีอื่นก็แก้ไม่ได้แต่รู้สึกว่าธรรมะนี่จะเป็นทางแก้สุดท้ายเป็นทางแก้สุดท้ายที่หมอรักษาไม่หายแล้วไม่มีใครช่วยแล้วใครก็ช่วยไม่ได้แล้วเหมือนกับยาโบราณนั่นเนี่ยกินยาปัจจุบันไม่หายก็ต้องหากินยาโบราณบางทีบางคนไปหายาโบราณบางคนก็ไปหายาปัจจุบันบางคนไปเรียกว่าลังเนยชอบลังยางทิ้งไปหายาข้างๆบ้านอะไรเงี้ยวิธีทางดับทุกข์เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนอกจากคำสอนพุทธเจ้าจะรวยจะสวยจะมีจะจนจะสุขจะทุกข์เนี่ยมีทางเดียวคือการรู้จักธรรมรู้จักการปฏิบัติตอนนี้คนเรานี่ไม่มีทางแก้แล้วไอ้แก้วิธีแก่นะแก้ไม่ได้แล้วต้องเป็นทุกข์แน่ถ้าแก่วิธีเจ็บนะแก้ไม่ได้แล้วทำไม่หายวิธีเดียวคือทำใจให้เป็นอุเบกขาความตายนั้นแก้ไม่ได้แล้วอย่างเดียวคืออนิจจาวัฏสังขาราความตายแก้ไม่ได้ก็ต้องเอานิจจาวัฏสังขาราอุปาทเวธรรมิโนอุปจิตสวานิรุจฉันติเตสังโวปัสโมสโกธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นธรรมนันก็เสื่อมไปดับไปสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทุกรูปทุกนามนี่ธรรมแก้ความตายหมอก็ต้องเอาธรรมะอันนี้ไปแก้หมอจึงจะไม่ทุกข์กับความตายพวกเราทั้งหลายเนี่ยบุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยจะไปแก้ทุกอย่างที่เราระลึกได้แล้วเราจะสบายใจทำบุญไปมากๆเขาด่าแล้วเราก็ไม่โกรธไอ้คนที่ยังโกรธนะบุญยังไม่พอทำบุญไปมากๆเลยจะไม่จนใจทำไปแล้วมันจะรวยใจจะกินอิ่มนอนหลับเป็นสุขคนอื่นมีทุกข์แต่เราไม่มีทุกข์เพราะบุญช่วยเพราะทำมาจนสบายใจบุญจึงนำพาให้เกิดความสุขในโลกนี้และโลกหน้าได้บุญที่เราจะทำก็ถึงการให้ทานอย่างที่เราทำกันนี้รักษาศีลที่เรามาสงบวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้สมาธิที่เรากำลังภาวนาอยู่นี่ลมหายใจของเรานี่คือยึดจิตไว้ตรงนี้ปัญญาคือรู้จักว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามเหมือนเจ้าของบ้านอาศัยบ้านอยู่เหมือนคนขับรถอาศัยรถไปถึงไปจุดหมายปลายทางหรือเหมือนคนขี่เรืออาศัยเรือไปข้ามฝั่งตัวเรือนั่นคือสังขารตัววิญญาณนั่นคือคนขับเรือตัวรถนั่นคือสังขารตัวคนขับรถนั่นคือตัววิญญาณคือตัวจิตตัวบ้านนั่นคือตัวร่างกายตัวจิตใจนั่นความคิดนึกนั่นคือเจ้าของบ้านมันคนละอันแต่อาศัยกันอยู่อาศัยเพื่ออะไรอาศัยเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางคือกินอิ่มนอนหลับหรือไปเพื่อธุระอะไรที่จะไปไหนเพื่อข้ามฝั่งเพื่อถึงที่นั่นที่นี่แต่ที่จริงสุดท้ายแล้วเมื่อเราอาศัยบ้านมันก็ผุพังเจ้าของบ้านก็ไปหาบ้านใหม่บ้านที่ไหนบ้านคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติคือบ้านใหม่ที่จะสร้างบ้านได้อะไรคือศีลสมาธิปัญญาที่จะสร้างบ้านใหม่
ที่เราจะได้รถใหม่ก็เช่นเดียวกันก็คือศีลสมาธิปัญญาคือปัจจัยอันนี้ที่จะได้รถใหม่คือได้ร่างใหม่รถเมื่อเก่าแล้วเครื่องผุพังแล้วเจ้าของก็ทิ้งไปซื้อรถใหม่ไปขี่รถใหม่รถใหม่คืออะไรคือสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติคือรถใหม่รถที่จะสร้างด้วยอะไรคือศีลสมาธิปัญญาที่จะไปซื้อรถใหม่เป็นปัจจัยให้เราขี่ไปในปรภพเบื้องหน้าเราก็ไม่ได้อยู่กับรถเก่าเพราะรถเก่ามันใช้ไม่ได้สังขารเก่าเราเมื่อมันแก่มันตายเราใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งมันก็ต้องเอาบุญกุศลเนี่ยเป็นของนำตัวเจ้าของไปซ่อมแซมไม่ได้ก็ต้องทิ้งรถทิ้งบ้านทิ้งเรือเรือก็คือร่างกายเราเจ้าของเรือคือจิตใจทำไงจะได้เรือใหม่เรือทองคำสำเภาแก้วก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาจึงจะได้สำเภาแก้วเรือนั้นจะพาเราข้ามฝั่งถึงพระนิพพานคือไม่ต้องตายอีกไม่ต้องเจ็บอีกไม่ต้องแก่ไม่ต้องเสียใจในการจากกันเสียกายในการผิดหวังล้มละลายถูกโกงถูกยอกย้อนถูกทรยศหักหลังอะไรนี่มันจะไม่มีแก่ผู้ที่ได้เรือแก้วคือไปถึงความดับคือพระนิพพานคนเจ้าของเรือก็เป็นผู้ฉลาดในการขับเรือเพื่อเมื่อเรือถึงกว่างแล้วก็ไม่มาเกาะเรืออยู่ไม่มาจมอยู่กับน้ำเพื่อจะไปหาสู่กว่างคือนิพพานคือมีมรรคผลที่เราจะให้เราเสวยสุขบนฝั่งไม่ใช่เสวยสุขในเรือเรือเพียงอาศัยข้ามฝั่งแต่ร่างกายเราก็เหมือนเรือเราเพียงอาศัยอยู่ทำมาหากินอาศัยอยู่ทำบุญกุศลแต่แท้ที่จริงแล้วเราไม่อยู่นานหรอกไม่เกิน100 ปีเราก็ทิ้งเรือทิ้งรถทิ้งบ้านอันนี้ไปหาที่ใหม่ถ้าตราบใดยังไม่ถึงสวรรค์เราก็ถึงแค่มนุษย์หรือว่าถ้าเราถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเราก็มุ่งหวังเพื่อจะไปที่สุดคือดับทุกข์คือไปนิพพานสมบัตินั่นคือไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีเรือนไม่ต้องมีทุกข์มีสุขอีกต่อไปเรียกว่านิพพานสมบัติหมายถึงว่าเป็นสมบัติอมตะไม่ต้องตายอีกไม่ต้องจนอีกไม่ต้องมารับเวรรับกรรมอีกฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมดับทุกข์เพียงแต่เราพุทโธธัมโมสังโฆนี้เราก็สามารถที่จะทำให้เรารู้อะไรขึ้นมาได้ที่ใจเราแต่เราต้องพยายามปฏิบัติทดสอบใจเราบ่อยๆสิ่งที่มันขัดขวางไม่ให้เรารู้จริงก็คือความไม่รู้คือตัวหลงตัวเองว่าตัวเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายลูกเราบ้านเราเรือนเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราหมดแม้แต่ความรู้ความคิดก็คิดว่าเป็นของเราแต่แท้ที่จริงทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นของเราเป็นธรรมะธรรมเป็นอนัตตาเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนเวลาตายแล้วใครจะเอาร่างตัวเองให้ฟื้นคืนใหม่มาไม่มีทุกคนก็บังคับบัญชาไว้นั่นแหละจึงว่าไม่ใช่เราที่เจ็บแล้วไม่หายตายแล้วไม่ฟื้นนั่นคือไม่ใช่เราทั้งนั้นไอ้ที่แก่แล้วไม่หนุ่มผมงอกแล้วไม่ยอมดำฟันหนักแล้วไม่ยอมขึ้นเนี่ยนั่นแหละคือความว่าไม่ใช่เราคิดแล้วก็หายไปคิดแล้วก็หายไปนี่เนี่ยธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเห็นของจริงแต่ว่ามันลึกซึ้งตรงที่ว่าเราไม่ได้ลองพิจารณาตัวเองบ่อยๆฉะนั้นเมื่อเรามีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วเรามีศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่ดีแล้วเป็นเจ้าของรถที่ดีแล้วเป็นเจ้าของเรือที่ดีแล้วก็จะมีญาณอย่างรู้ที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายไปทางว่าไปทางไหนทางองค์มรรค8ก็คือมีศีลสมาธิปัญญาไปสู่จุดก็คือความสงบกายวาจาใจก็คือการไปรู้ซึ้งธรรมที่ดับทุกข์เมื่อเราถึงจุดมุ่งหมายไปทางแล้วนั่นแหละคือว่าเราได้รับผลถ้าเราปฏิบัติเรายังไม่เข้าถึงสมาธิเนี่ยจิตเรายังไม่เข้าถึงภวังค์เข้าไม่ถึงอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยเรายังไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าซึ้งเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติให้เรารู้ให้เราเห็นแล้วเราจะได้รับผลทำบุญจะเห็นบุญในชาตินี้ก็คือการเห็นตัวเองว่าทำแล้วได้รับสบายใจสงบใจเห็นทุกวันจากการมาวัดกลับไปบ้านแล้วมันสบายใจกลับไปเนี่ยเห็นบุญแน่นอนว่ามายกฐานะจิตของเราให้สู่ระดับเบื้องสูงแล้วจากทุกข์นั้นไม่มี
ือค่อยๆเบาบางทุเลาลงไปปัญหาครอบครัวก็ลดน้อยถอยลงเพราะอะไรเพราะเรารู้จักอุเบกขาไม่พูดมากไม่คิดมากไม่ต่อต้านกับบุคคลที่เป็นศัตรูแผ่เมตตาให้มากขึ้นกว่าเดิมอุเบกขาให้มากขึ้นกว่าเดิมก็เหลือทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปเองคนไทยทุกวันที่ไม่มีความสุขก็เพราะไม่มีศีลธรรมแต่คนที่มีศีลธรรมแล้วเนี่ยไม่ต้องพ้นจากความทุกข์ที่เรามองเห็นคนจนคนลำบากอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่มีศีลธรรมหรือบางทีก็เป็นกรรมเก่าของเขาเขาจึงต้องตกอยู่ในที่อับจนทำอะไรทำมาค้าไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าเขาทำไว้ไม่ดีแต่ถ้าชาตินี้เขาทำดีเขาจะสุขใจถึงเขาจะทุกข์กายเขายังสุขใจก็จะพ้นทุกข์ใจได้คนที่ลำบากอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ไม่มีเวลาเข้าวัดก็เพราะว่าเขาตกอยู่ในอบายมุขกินเหล้าเมาสุราติดการพนันแล้วก็มองไม่เห็นบุญกุศลที่จะได้ไปในชาติหน้าแล้วก็ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเขาจะต้องคิดผิดๆมีทุกข์อยู่กับชีวิตประจำวันของเขาเขาก็ไม่ยกฐานะของเขาพ้นจากทุกข์ได้เลยเพราะเขาไม่เชื่อธรรมะก็จะต้องตกวนเวียนอยู่ในวัฏฏะทุกข์อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเขาจะทุกข์ทั้งกายทั้งใจแต่พวกเราที่พ้นจากทุกข์มาได้ก็เพราะเราหันหน้าเข้าสู่ธรรมะเห็นทางสงบเป็นทางดีที่สุดแล้วก็จะเป็นโอกาสและโชคดีสำหรับพวกชาวไทยเราที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงพุทธศาสนาแล้วก็มีการปฏิบัติตัวเองให้ละความประพฤติที่ไม่ดีเช่นความโกรธเกลียดชังอิจฉาริษยาโกงกินเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็พยายามตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเราและครอบครัวหมู่ญาติให้มีความสุขสงบชักชวนกันเข้าสู่ธรรมะก็จะเป็นทางที่ดีเจ้าละคือปฏิบัติที่ลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจแล้วปฏิบัติไม่ได้งั้นเราทำบุญเนี่ยทำบุญตอนมีลมพอหมดลมแล้วก็เอาบุญไปบุญทำตอนมีลมแต่หมดลมแล้วเอาบุญไปจะกลับมาทำลมจะกลับมาทำบุญอีกไม่ได้พอหมดโอกาสจะทำบุญแล้วจะทำบุญก็ดีทำบาปก็ดีทำตั้งแต่ตอนมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจแล้วก็หมดโอกาสจะทำความดีการปฏิบัติธรรมะก็ปฏิบัติตรงที่มีลมหายใจเดินมีลมหายใจนั่งมีลมหายใจนอนมีลมหายใจกินคิดนึกมีลมหายใจแม้เสียหลับก็ยังมีลมหายใจแต่ว่าลมหายใจตรงนี้ที่พุทธเจ้าท่านปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าท่านจับลมหายใจได้ตั้งแต่อายุ7 ขวบตอนแรกนาขวัญท่านจับลมหายใจเลยท่านได้ปฐมฌานจนจิตของท่านนิ่งเป็นอุเบกขาแล้วก็สามารถทำให้ต้นไม้เนี่ยที่มีล่มไปตามพระอาทิตย์เนี่ยคลุมเหมือนล่มเหมือนกรดไม่คล้อยไปตามแสงอาทิตย์ด้วยอนุภาพของจิตที่เป็นสมาธิจากการพระองค์กำหนดลมหายใจแล้วก็ปฏิบัติตรงมีลมแล้วบารมีของพุทธเจ้าเนี่ยพอมาถึงอายุ29 ปีพระองค์ก็ทรงค้นพบธรรมะทุกทรมานทั้ง6 ปีแล้วก็มาค้นเอ๊ะทำไมเราจึงไม่ได้ทำไม่บรรลุพระนิพพานก็มาย้อนดูอดีตว่าอ๋ออดีตเราเคยทำลมหายใจได้ก็กลับมาเอาอย่างนี้ดีกว่าวิธีการปฏิบัติก็คือการดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอัตถาสะปัตถาสะจนจิตของท่านเป็นสมาธิจึงเข้าจตุทฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาญาณสำเร็จที่สุดก็เรียกอริยธรรมบรรลุอริยสัจ4ท่านั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็คือเกิดจากลมเป็นบาดฐานท่านั้นจึงว่าเราจะมารอว่าให้หมดลมแล้วเราจึงจะเข้าวัดให้หมดลมแล้วเราจึงจะนั่งสมาธิ
ให้หมดลมซะแล้วเราจะไปสวดมนต์เขาเรียกว่าคนประมาทคนประมาทก็เรียกคนหลงที่พระเจ้าว่าหลงมากหลงน้อยคนหลงนี่หมายถึงว่าหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนหลงร่างกายเราแม้แต่ว่าร่างกายเรายังไม่แก่ไม่ตายเรายังทำมาหากินได้อยู่เรายังเข้ายังคือเราก็ยังหลงอยู่ว่าเรายังมีอะไรอะไรอยู่ทางโลกเราก็เลยประมาทไม่คิดจะภาวนาไม่คิดจะมาดูลมหายใจว่าลมหายใจเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นไงก็เรียกว่าหลงลมก็เรียกว่าคนหลงลู่หลงทางคือไม่รู้ทางใจไอ้ที่หลงนั่นหมายถึงไม่รู้ทางใจใจเราโลภเราโกรธเราหลงใจเรารักเราชังมากน้อยไงเราก็ปล่อยไปตามอารมณ์ไปตามอารมณ์ไปตามใจเราก็เรียกว่าไม่สามารถจะมาหักห้ามทำใจเราให้เป็นศีลสมาธิได้เขาเรียกว่าหลงใจเราได้สติตรงนี้ได้สมาธิตรงนี้ได้ปัญญาได้ความรู้ก็ได้ตรงที่เรามารู้จักลมหายใจตามที่พุทธเจ้าสอนฉะนั้นบุญที่เราทำเนี่ยเราทำทำไมเราทำเพื่อจะเอาไปไหนทำจะไปสวรรค์หรือสวรรค์นั่นจะไปได้สำหรับคนที่ปัจจุบันนี้มีสุขสวรรค์นั่นที่จะรองรับคนได้กับปัจจุบันนี้มีสุขไหมปัจจุบันมีทุกข์ปัจจุบันในทำบุญก็มีทุกข์ทำบุญก็ไม่สบายใจทำบุญก็ทะเลาะกันทำบุญก็ยังโกรธอยู่ทำบุญก็มีปัญหาหัวใจอยู่ก็เราก็ทำบุญเนี่ยแต่ทำไมใจจึงมีทุกข์อยู่ตอนนั้นต้องทำบุญให้ใจพ้นทุกข์ทำบุญให้ใจเป็นสุขยังไงทำบุญให้ใจพ้นทุกข์ก็คือการทำสมาธิให้เกิดให้ใจของเราแน่วแน่ว่าที่เราทำมาเนี่ยเราได้ทำแล้วเราสบายใจเมื่อก่อนเราเป็นคนหงุดหงิดขัดข้องหมองใจเป็นคนใจไม่ดีแต่พอเรามาทำบุญแล้วเนี่ยใจเราดีกินก็ใจดีนั่งก็ใจดีเดินก็ใจดีนอนก็ใจดีไม่คิดอะไรมากทีนี้เราปลงตกแล้วเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเราก็ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะเราทำบุญกุศลเข้าวัดเข้าวาได้ใจมันก็ปล่อยวางนั่นแหละสวรรค์จะรองรับเราเพราะใจเราดีแต่นี่บางคนทำบุญคิดว่าจะไปสวรรค์อยู่ด้วยเลยแต่ใจไม่เคยได้ดีเลยใจยังโลภยังโกรธยังหลงใจยังวุ่นวายอยู่สวรรค์เขาไม่รองรับเราสวรรค์ก็จะต้องรองรับคนที่ใจดีนรกรองรับคนที่ใจไม่ดีเช่นเราโกรธเกลียดอิจฉาริษยาเราเป็นคนเจ้าอารมณ์ทิฏฐิทิ้งสามีกับภรรยาโกรธกัน3เดือนไม่พูดกันน่ะถ้าสวรรค์ไม่รองรับนรกเขารองรับอ้าวคนเราอยู่ปัจจุบันยังไม่มีความสุขนี่ปัจจุบันยังมีความโกรธเกลียดอิจฉาริษยายังใจร้ายอยู่นี่ใจยังไม่ดีเดี๋ยวก็จะเอาไอ้ที่ทำบุญไปไหนหมดล่ะก็ทำบุญนั่นเป็นทางดับทุกข์บุญทำให้ใจเย็นบุญทำให้ใจสบายบุญทำให้ใจเฉยทำให้ใจนิ่งก็ถ้าเราใจเฉยใจนิ่งใจสบายใจเย็นนั่นก็รองรับสิบุญมีแล้วก็มันก็สวรรค์ก็รองรับได้แต่นี่เราทำไม่ได้ใจเรายังร้อนใจเรายังหงุดหงิดใจเรายังขัดเคืองใจเรายังไม่เย็นเลยยังร้อนอยู่ทุกวันก็จะไปไหนทำบุญอย่างนี้ทำบุญไม่ถึงใจเขาเรียกกินน้ำไหมเขาเรียกว่าถ้าจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนเป็นโรคอ่ะอาหารเข้าไปแล้วมันก็ออกหมดอาหารเข้าไปออกหมดมันไม่ไปเลี้ยงร่างกายให้อบอุ่นได้แต่นั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเราทำบุญเนี่ยต้องเข้าไปถึงใจเข้าไปถึงใจเย็นใจสบายใจสงบนี่ก็เรียกว่าทำบุญรู้จักบุญแต่นี่ทำบุญแล้วยังละใจเป็นทุกข์ไม่ได้ก็เรียกว่าทำแล้วยังบาปอยู่เราต้องกำจัดบาปคือตัวทุกข์ใจที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าทำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมดับทุกข์ทำให้ทานแล้วจะรู้ว่าใจเราเนี่ยสบายเป็นสุขเรียกว่ารวยด้วยทานรวยด้วยศีลรวยด้วยสมาธิงามด้วยทานงามด้วยศีลงามด้วยสมาธิหรือว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้ฉลาดทานทำให้รวยยังไงคนรวยให้ทานไม่ได้ก็คือคนจนพระจนใจ
ทรัพย์ภายในนี่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเกิดอริยทรัพย์ภายในตายแล้วติดตัวไปได้เอาไปได้แม้แต่ลมหายใจยังเอาไปไม่ได้เอาไว้ตอนเป็นๆพอหมดลมแล้วก็เอาไปไม่ได้แต่เอาน้ำใจไปศีลทำให้คนสวยศีลไม่โกรธกันศีลทำให้คนนิกายวาจาใจไม่เบียดเบียนกันไม่พูดคำหยาบศีลไม่ด่าพ่อล่อแม่กันศีลไม่พูดคำหยาบศีลสงบกายวาจาศีลสำรวมไม่ผิดไม่ผิดไม่กินเหล้าเมายาไม่ดื่มสุราไม่ผิดลูกเขาเมียเขาไม่พูดปดศีลทำให้งามคนอย่างนี้เราก็คบได้ใช่ไหมถ้าคนไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าคนไม่มีศีลเราก็ว่าไม่ดีไม่มีดีก็ไม่มีงามนั่นเองอย่างคนกินเหล้าเมามาพูดกับเราอ้อแอเนี่ยคนดีๆก็เสียไปศีลยังทำให้คนงามด้วยวาจาและกายสมาธิทำให้คนฉลาดฉลาดยังไงเป็นคนที่รู้จักความโกรธแล้วสามารถห้ามความโกรธเป็นรู้จักความโลภสละทานเป็นรู้จักความหลงว่าเราเนี่ยตายแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้รู้จักไม่ตะลมให้ใจตัวเองรู้จักไม่ตะใจตัวเองคิดอะไรก็รู้จักห้ามใจไม่ตกอยู่ในอารมณ์นั้นทำให้เกิดปัญญาสามารถละบาปบำเพ็ญบุญได้สมาธินี่ทำให้เปลี่ยนหัวใจตัวเองให้ดีขึ้นระบบเก่าจะไม่มีฉะนั้นที่ญาติโยมได้มาสนใจในเรื่องศาสนาก็ต้องสนใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนทั้งหมดเนี่ยสอนเพื่ออะไรเราเป็นชาวพุทธเราต้องตอบถูกคุณนับถือพระพุทธศาสนานับถือเพื่ออะไรทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์เหรอและใจคุณยังไม่มีสมาธิคุณจะไปสวรรค์ได้ยังไงในเมื่อใจคุณยังวุ่นวายอยู่ต้องดับทุกข์ที่ใจคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ทำให้ใจเย็นทำให้ใจว่างทำให้ใจสงบคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นวิธีทำใจตัวเองชนะใจตัวเองไม่ใช่สอนให้ไปสวรรค์ชาติหน้าสอนให้ไปสวรรค์ชาตินี้ไม่ได้สอนให้ไปสวรรค์นรกชาติหน้านรกก็ตกปัจจุบันที่ใจเราไม่สบายเราตกนรกทุกวันใจเราดีเนี่ยเราขึ้นสวรรค์ทุกวันแต่ถ้าใจเราดีเราขึ้นสวรรค์ทุกวันเนี่ยตายแล้วหมดลมก็ไปสวรรค์แต่ถ้าใจเราเป็นทุกข์เศร้าร้อนทุกวันใจเราไม่สบายเลยเนี่ยตกนรกทุกวันตายแล้วใจดวงนี้ก็ไปนรกมันไปตามปัจจุบันฉะนั้นบุญจึงเป็นเครื่องวัดว่าเราได้บุญแค่ไหนทุกคนจะรู้ตัวเองว่าใจเราเย็นไหมเราทำให้ทานรักษาศีลเข้าวัดใจเราดีไหมดีกว่าเดิมไหมอ๋อดีใจเราดีเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนจิตใจได้ดียิ่งขึ้นเยอะเนี่ยสวรรค์แหละเราต้องรู้เลยว่าในปัจจุบันนี้เป็นสวรรค์ข้างหน้าก็ต้องเป็นสวรรค์ปัจจุบันนรกข้างหน้าก็ต้องเป็นนรกทำบุญวิธีทางดับทุกข์ก็คือรู้จักปัจจุบันนะเข้าใจไหมโยมโดยมากคนเราจะนึกว่าฉันตายแล้วจะไปสวรรค์แต่ด่าลูกด่าหลานทุกวันจะไปสวรรค์ได้ไงโยมทะเลาะกันทุกวันเนี่ยฮะโยมพอกลับมาจากวัดละเอาแล้วมึงกูไปพักเดียวมึงทำอะไรไม่เรียบร้อยกันนี่แม่จะไปสวรรค์กลับมาลงนรกแล้วกูน่ะไม่ไปกับมึงแล้วกูจะไปสวรรค์ดูท่าเดียวกูทำบุญมาเยอะแล้วเนี่ยกูทำมาเยอะเนี่ยทอดปลาเท่ากระถิ่นกูทำมาเยอะแยะกูไปสวรรค์ท่าเดียวแต่ใจไม่เคยดีเลยโยมไปได้ไหมโยมนะเห็นไหมไปไม่ได้ใช่ไหมเหมือนโยมตั้งใจมาวัดสังฆทานเนี่ยแต่โยมตั้งใจจะมาทำบุญมาทอดพระป่ามาฟังธรรมเนี่ยโยมมาได้แต่โยมบอกเอ๊ะเมื่อกี้มาตรงนั้นไอ้ตรงนั้นมันมีเหล้ากินเดี๋ยวกูลงกินเหล้าสักพักก่อนไปก่อนเถอะเนี่ยไปได้ไหมโยมไอ้ตรงนั้นมันมีบ่อนกูลงไปเล่นบ่อนสักพักไปสังฆทานไปก่อนเดี๋ยวกูลงตรงนี้ก่อนมาถึงสังฆทานไม่ยอมเนี่ยตกรถใช่ไหมตกรถไปไม่ได้ลงข้างทางต่อมาถึงนี่มาได้เพราะบุญมากับด้วยความตั้งใจด้วยใจดีพามาแต่ถ้าใจเราเขวนิดเดียวมันก็มาไม่ได้ทั้งที่จะทำบุญอยู่กับพระมากับพระไปกับพระมันก็ไปไม่ได้เพราะใจเราเขวต้องอย่างนั้นนายโยมนายจะไปคิดว่ากูนี่บวชมาแล้วกูต้องไปสวรรค์บวชแล้วไปฆ่าศึกไปฆ่าคนก็ไปนรกศึกไปแล้วไปกินเหล้าก็ไปนรกไอ้ที่บวชนั่นคุมไม่ได้นายโยมนะเอาเป็นทายกวัดกูไปถือศีลทุกวันพระแหละแต่กลับมาทะเลาะกับลูกกับเมียทุกวันพระ
ไปต้องไปตายที่วัดถึงจะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าตายที่บ้านลงนรกโยมใช่ไหมพอไปวัดมันใจดีไปตายที่วัดได้แต่ถ้าตายที่บ้านลงนรกแน่เพราะมันโกรธกันทุกวันนะตอนนั้นที่ว่าไปที่วัดแล้วใจดีกลับมาบ้านก็ใจดีแน่นอนตายที่บ้านก็ไปสวรรค์ไม่ใช่ว่าฉันบวชแล้วฉันเป็นทายกแล้วถือศีลทุกวันพระตอนถือศีลต้องไปสวรรค์แน่โยมแต่กลับมาบ้านมาลงนรกสินะมันต้องเอาศีลมาไว้ที่บ้านเอาใจดีมาไว้ที่บ้านอย่างนั้นไปสวรรค์ทุกเวลาส่วนมากเราไปติดบุญตรงนี้ใช่ไหมส่วนมากไปติดบุญแล้วก็เอาบุญมาบอกกูทำมาเยอะแล้วบุญกูต้องไปดีแต่ว่าใจดีไหมถ้าใจดีไปดีแน่นอนอยู่วัดก็ใจดีมาบ้านก็ใจดีอยู่ที่ไหนก็ใจดีเพราะบุญมันมีอยู่ในใจมันก็ใจดีนั่นแหละไปสวรรค์ทุกเวลาอย่างนี้การเข้าวัดเป็นเครื่องวัดวัดคือการวัดกายวัดใจวัดให้รู้ว่าวัดบุญวัดบาปวัดสวรรค์วัดนิพพานเข้าวัดนี่ไปได้หมดวัดนี่ไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้ถ้าเราวัดกายวาจาใจมีศีลดีก็ไปสวรรค์วัดกายวาจาใจดีก็เป็นมนุษย์วัดกายวาจาใจดีก็ไปเป็นพรหมเป็นไปถึงนิพพานแต่ถ้าเข้าวัดกายวาจาใจไม่ดีปรับกายวาจาใจไม่ได้ผิดศีลเนี่ยก็ไปนรกอีกใช่ไหมอย่างสมัยก่อนเป็นทายกตกนรกเลยเพราะเป็นทายกโลภมากเลยตกนรกเป็นเปรตต้องสี่พุทธันดรนะโยมนะเอาเงินวัดไปกินก่อนพระตกนรกเลยกูเป็นทายกกูต้องไปสวรรค์ตัวที่ไหนไปกินของวัดมันตกนรกกินได้ในวัดโยมแต่เขาห้ามเอาไปกินหน่อยชายที่บ้านกินให้อิ่มแต่เขาห้ามเอาไปถือไปบ้านนะแหมอยากได้จังเลยทำไงดีมันเหลือเยอะเลยเงี้ยเอ๊ะไปเอาไปที่บ้านก็เป็นเปรตกันทั้งบ้านเลยทำไงภาสิกรรมภาสิกรรมขอพระคุณเจ้าดิของมันเหลือขอถ่ายถวายไว้5บาทเอาของนี่ไปบ้านภาสิกรรมไม่เป็นเปรตเขาเรียกภาสิกรรมแรกเอาไปแล้วของที่ที่วัดเราจะเอาได้แต่เราภาสิกรรมกับสงฆ์ไปได้แต่โอ้โหมันเหลือเยอะแล้วขนเข้าบ้านใหญ่เลยทายกคนมากคนอื่นไม่ได้หรอกเป็นเปรตสี่พุทธันดรละโยมนะอยากเป็นเปรตให้เป็นทายกอยากตกนรกให้เป็นสมภารสมภารก็เก็บเงินใหญ่เลยมีเงินนาฏิกาบรรตกุลเก็บใหญ่เลยอย่าไปตกดอกตกดวงกับทายกยุ่งตายคนนี้ใครที่ไปสวรรค์เราพวกไม่รู้อะไรทำบุญอย่างเดียวทำอย่างเดียวภาวนาอย่างเดียวพวกนี้ไปสวรรค์แน่นอนคนที่รู้มากลงนรกก่อนแต่ที่จริงนายกทายกกับสมภารไปสวรรค์ก่อนเขาไปสวรรค์ก่อนที่ใจดีให้ทานแบบบริสุทธิ์รักษาศีลแบบบริสุทธิ์มีอะไรก็ยกให้กับศาสนาทำแล้วก็ชวนคนอื่นไปสวรรค์นิพพานด้วยเพราะตนเองได้ไปสวรรค์แล้วก็ชวนคนอื่นไปด้วยตนเองพ้นนรกพ้นเปรตแล้วก็ชวนคนอื่นพ้นเปรตพ้นนรกก็เอาไปไม่ได้นะถ้ายกพ้นเปรตใช่ไหมถ้ายกที่พ้นเปรตเป็นไงเอาไปไม่ได้ของวัดต้องเข้าบ้านไม่ได้กินในวัดใช้ในวัดต้องเอาของบ้านเข้าวัดถึงจะพ้นเปรตคุณเอาไปที่บ้านคุณก็เป็นเปรตเนี่ยนายกนรกพ้นเปรตเป็นอย่างนี้ถ้ายกคนเปรตก็ห้ามคนอื่นไม่ให้เป็นเปรตก็ชักชวนคนเอาของบ้านเข้าวัดแต่คนที่จะเอาของวัดเข้าบ้านก็ต้องรู้หลักการแลกเปลี่ยนรู้จักหลักภาสิกรรมไม่ใช่ยักยอกของสงฆ์ไปกินอย่างนั้นสมภารเขาเสียสละไม่เอาบวชแล้วก็ไม่เอาอะไรรวยก็ศึกไปรวยไปทำมาหากินนู่นบวชแล้วไม่ต้องการรวยทางศีลธรรมก็ชักชวนญาติโยมปฏิบัติชวนพระชวนญาติโยมเข้าถือศีลควางธรรมเสียสละไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่ตกนรกนี่ไม่เอาเงินไปทำอะไรทำเป็นของวัดหมดอยากเป็นเปรตให้เป็นทายกอยากตกนรกให้เป็นสมภารพวกเราไม่เป็นตรงที่ว่าเราทำบุญทายกดีให้ทานรักษาศีลไปเป็นเทวดาเป็นผู้นำเทวดาหรือเป็นเทวดาก็หัวหน้าเขามาเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินทายกพระก็เป็นผู้นำเขาก็ไปนิพพาน
ทำไมไปนิพพานก็ต้องเป็นเทวดาชั้นสูงเราต้องเข้าใจนะจริงๆวัดต่างๆก็ไม่เข้าใจก็คุมเครือทำบุญกันคุมเครือก็ทำไปตามประเพณีแล้วทายกเองก็ไม่เข้าใจสมภารก็ไม่เข้าใจเพ้อเผลอพากันไปอย่างนั้นตายเลยเห็นไหมบางวัดเป็นงั้นนะฉะนั้นเรียกว่าที่ญาติโยมได้ทำความดีกันวันนี้ก็คือความสบายใจเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นบุญในหัวใจของเราบุญทำให้ฉลาดบุญทำให้ใจเย็นกุศลทำให้ใจฉลาดบุญทำให้ใจเย็นกุศลทำให้ฉลาดคือมีความคิดรับผิดชอบชั่วดีที่เราทำดีแล้วก็เห็นดีแล้วก็ส่งเสริมคนอื่นทำดีชักชวนกันทำความดีก็จะพากันไปสู่ความดีตลอดไปมาวัดนี่เสียอะไรโยมมาวัดนี่รวยนะคนไม่รวยมาวัดไม่ได้นะโยมเป็นไงโยมกลัวจนกูยังไม่รวยจะไปวัดได้ไงคนที่บอกกูยังไม่รวยจะไปวัดได้ไงเรายังไม่รวยให้รวยสักคนก็ไปวัดผลที่สุดตายแล้วก็เลยกลายเป็นคนจนไปเพราะไม่มีเวลามาวัดตายซะก่อนไอ้คนรวยก็ประมาทโอ้ยเรารวยแล้วไม่ต้องไปทำบุญเราก็สบายไอ้คนที่เข้าวัดมันคนมีปัญหากันนะคนพวกนี้มันไม่มีทางออกมันจึงต้องไปวัดดูถูกคนทำบุญเพราะที่สุดตัวเองไม่ทำบุญไปชาติหน้าจะเป็นคนจนต่อไปอีกเพราะรวยแล้วลืมตัวก็กลายเป็นคนหลงคนโง่ต่อไปสู้คนมีเหตุผลไม่ได้รวยก็ทำใจให้ดีจนก็ทำใจให้ดีจนก็มีศีลมีธรรมรวยก็มีศีลมีธรรมมันรวยทุกชาติจนก็จนชาติเดียวไม่จนอีกต่อไปแต่ถ้าคนจนประมาทก็จนทุกชาติถ้าคนรวยประมาทก็จนต่อไปอีกจะไม่ได้อะไรคืนมาเลยฉะนั้นคนเราในเมื่อประมาทในศีลฐานภาวนาที่พุทธเจ้าว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพรอันประเสริฐเนี่ยเขายังตัดสิ่งนี้ออกไปเนี่ยเขาจะไม่ได้อะไรในชีวิตเขาเลยอย่างที่อาตมาว่าเมื่อวานน่ะที่ว่าคนรวยแล้วขี่ดังเสือลงไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาสรรเสริญแล้วก็ต้องทำต่อไปแต่ใจนี่ร้อนลุ่มกลุ่มตลอดเวลาไม่จะทำไงยังเรามาวัดเราจะร้อนลุ่มกลุ่มอะไรเพราะเราไม่ห่วงอะไรไม่ทุกข์อะไรไม่มีเรื่องอะไรปัญหามากมายเราก็ตัดทิ้งไปมันหมดเอาแต่พุทโธพุทธะอย่างเดียวเราก็สบายใจเอาแล้วนะคนนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่หวังความประเสริฐเลิศในชีวิตตัวเองด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขต้องการให้ครอบครัวมีความสงบกันทุกคนให้มีพ่อแม่ดีให้มีภรรยาสามีดีให้มีลูกหลานดีให้มีญาติมิตรให้มีบริวารดีให้มีสังคมดีก็ขอให้ทุกคนได้พบแต่สิ่งที่ดีไอ้ที่ดีก็ขอให้เข้ามาใกล้ไอ้ที่ร้ายก็ขอให้ไปห่างขอให้ไกลจากคนผ่านลอยโยชน์ผ่านโยชน์ขอให้ประสบพบแต่บัณฑิตผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ที่มาชักจูงแนะนำให้เราไปถูกทางที่ดีขอให้มีญาติมีมิตรมีบริวารทุกสิ่งทุกอย่างพบแต่คนดีตลอดก็จะได้พบแต่ความสุขสมหวังกันทุกท่านทุกคนเทอญ